ชาวบ้านอดสงสารไม่ไหวเพราะว่ามันมีหมาอยู่2ตัวถูกทิ้งไว้ที่บ้านหลังนึงที่ไม่มีคนอยู่แล้วนานเป็นเดือนแทบจะไม่ได้กินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไปดูครับว่าน้องเนี่ยสภาพเป็นยังไงเมื่อวานนี้ครับเฮียเปียกเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยครับพร้อมทีมสัตวแพทย์เข้าไปช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในบ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนบ้านเดือจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านแถวนั้นครับบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ย้ายออกไปเป็นเดือนได้แล้วแต่ทิ้งหมาไว้2ตัวมันมีหมาตัวเล็กตัวนึงเป็นพันธุ์ผสมตัวเล็กๆนะเห็นไหมและอีกตัวนึงก็คือเป็นพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์1ตัวผอมโซเลยทีเดียวดูสิครับเหลือแต่กระดูกผอมกระล่องเลยบางวันอ่ะก็จะมีเด็กๆเอาอาหารมาเทให้บ้างแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นเด็กที่ไหนนะและบางวันชาวบ้านก็สงสารเห็นหมามันไม่ได้กินอะไรอ่ะก็เลยต้องแบ่งใส่จานมาให้มันกินบ้างนะครับนี่คือไม่งั้นมันตายแน่นอนคือหมาปกติอ่ะไม่ได้กินข้าวกินน้ำนี่นะไม่กี่วันมันก็ตายแล้วมั้งก็เหมือนคนอ่ะเนาะใช่สภาพเนาะร่างกายก็ต้องการอาหารน้ำอ่ะนี่ยังดีนี่มีชาวบ้านเอาอาหารมาแบ่งให้กินเหมือนกันนะครับค่ะแต่สุดท้ายชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหอดสงสารไม่ได้อยากให้คนมารับไปเลี้ยงต่อเถอะปล่อยทิ้งไว้ดูสิโกลเด้นปกติแบบโอ้โหจะแบบลูกร่างอ้วนใช่แล้วหลายคนชอบโกลเด้นนะคะนี่อย่างที่บอกประกาศหาบ้านใหม่มีคนมาเอาอยู่แล้วล่ะใช่เนี่ยครับดูสิฮะตรงซี่โครงตรงช่วงหลังของน้องอ่ะผอมไม่หมดเลยอ่ะเหลือแต่กระดูกคือชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยอยากให้เฮียเปี๊ยกมาช่วยทีเอาไปฟังเสียงนิดนึงครับก็ไม่รู้แต่ว่าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาไปเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่ที่อื่นแล้วคราวนี้เนี่ยที่เขาทิ้งหมาไว้เนี่ยเขาเคยเห็นว่าเขากลับมาเอาข้าวเอาอะไรให้มันกินบ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมพี่เห็นมานะแต่มาเขามาแวบเดียวแล้วเขาไปอย่างเงี้ยเขาจะขี่รถมาอยู่มาแวบนึงแล้วเขาก็ออกไปมันจะมีน้องผู้หญิงสองคนเอาข้าวมาให้ส่วนใหญ่ใครเป็นคนเอาข้าวน้องผู้หญิงอ่ะก็จะเดินผ่านแถวนี้เขาจะเอาข้าวมาให้ก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยเขาจะสงสารแสดงว่าน้องผู้หญิงสองคนเดียวข้าวมาให้ไม่ใช่คนในชุมชนไม่เขาก็คงจะสงสารนะล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีติดต่อเจ้าของหมาได้แล้วเจ้าของหมาบอกว่าตัวเล็กอ่ะฝากไปเลี้ยงต่อเลยแต่ก่อนเจ้าที่จะมา1วันเหมือนมาเอาโกลเด้นไปเลี้ยงเองแล้วคือหมาแพงไงหมาตัวใหญ่ก็ไปเลี้ยงเองส่วนหมาตัวเล็กเนี่ยฝากเจ้าหน้าที่เลยจะให้ใครไปเลี้ยงต่อก็ได้ครับเจ้าที่บอกว่าตอนนี้ก็พาไปตรวจร่างกายแล้วเดี๋ยวก็คงจะประกาศหาบ้านใหม่ให้น้องเนี่ยแหละใครที่อยากจะรับน้องไปเลี้ยงดูนะครับติดต่อไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีแต่ถ้าเขามีระยะเวลาครบกำหนดเมื่อไหร่ถ้าไม่มีใครรับน้องไปเลี้ยงดูต่อน้องก็จะถูกส่งต่อไปที่สถานสงเคราะห์สัตว์ต่อไปนะครับโอ้สงสารเนาะเนาะเขามีสภาพจิตใจเหมือนเรานั่นแหละเขารู้นะเขาโดนทิ้งเนี่ยสงสารเนาะไอตอนที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยโอ้นี่จะเลี้ยงให้ได้แต่พอเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยเอามาปล่อยทิ้งแบบนี้มันก็สงสารมันเถอะคือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทำหมันเขาเถอะนะคะสุขภาพเขาดีกว่าด้วยนะคะถ้ารู้ว่าถ้างอกออกมาแล้วคุณแบบไม่มีกระจิตกระใจจะเลี้ยงเขาแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นภาระสังคมแบบนี้ใช่ครับสงสารด้วยนะบาปกรรมติดตัวด้วย